วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำหยกมณีมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำหยกมณีแบบเดิมต้องใช้เวลาในการคนให้น้ำตาลทรายละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากนำสาคูเม็ดเล็กลงในกระชอนเทน้ำล้างเม็ดสาคูให้สะอาดเตรียมไว้ใส่มะพร้าวทึนทึกขูดเส้นลงในภาชนะตามด้วยเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เม็ดสาคูที่ล้างเตรียมไว้คนตลอดเวลาจนเม็ดสาคูเริ่มสุกใสใส่น้ำใบเตยคนให้เข้ากันตามด้วยใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเหนียวข้นขึ้นปิดไฟพักจนสาคูคลายร้อนเตรียมไว้ตักสาคูชิ้นพอดีคำใส่ลงในมะพร้าวทึนทึกที่ผสมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้หยกมณีที่เหนียวนุ่มอร่อยและน่ารับประทานมากค่ะ